ก็จะมาเที่ยวตลาดต้องชมนะคะอยู่ที่แก่งสะพือนะคะอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะด้านหน้าของทางเข้าตลาดต้องชมนะคะก็เป็นตลาดที่เรียบแก่งสะพือนะคะแก่งสะพือนี่ก็เป็นแม่น้ำมูลนะคะตลาดแก่งสะพือค่ะทางเดินมีของขายอยู่ด้านข้างๆนี่นะคะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเดินดูว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะมีร้านขายของที่ระลึกของฝากกล้วยอาหารสดอาหารแห้งนะคะอยู่แถวๆนี้นะคะนี่มีนกไว้ด้วยนะคะเผื่อมีใครอยากทำบุญปล่อยนกนะคะไฮไลท์ของพี่บูนนะคะก็คือแก่งสะพือค่ะอันนี้เป็นมีเรียกอะไรลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้เคยเสด็จมาที่นี่นะคะตั้งแต่17พฤศจิกายน2498นะคะนี่นะคะเป็นลายพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะ63ปีที่แล้วนะคะท่านได้เสด็จมาที่ภาคอีสานนะคะแล้วเข้ามาที่จังหวัดอุบลมาอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วมาที่แก่งสะพือแห่งนี้นะคะตรงนี้กำลังก่อสร้างสถานที่พับพลานะคะน่าจะไว้มีงานพิธีต่างๆนะคะข้างล่างก็เป็นแก่งสะพือนะคะเป็นน้ำที่เป็นน้ำมูลนะคะไหลมาแล้วมีหินนะคะน้อยใหญ่นะคะที่อยู่ขวางกลางลำแม่น้ำไว้เขาก็เลยเรียกว่าแก่งสะพือนะคะตอนนี้น้ำเต็มน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะคะเลยไม่ค่อยเห็นแก่งสักเท่าไหร่นะคะมีคนลงไปเล่นน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีหาปลาด้วยนะคะมีหว่านแหตรงนู้นน้ำน่าจะเย็นเหมาะกับอากาศร้อนๆช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเคยมาอยู่เหมือนกันคนเยอะมากคนลงไปเล่นน้ำนะคะตัวเองก็เคยเล่นเหมือนกันตอนเป็นเด็กโตมายังไม่เคยเล่นเลยด้วยเบ่งแตกนี่เป็นของแฮนด์เมดหรือเปล่าของที่ระลึกนะคะมีขามีหมวกหมวกยักษ์หมวกใบใหญ่มากนะคะ3ใบ10035บาทลองดูอันนี้ทำจากใบตาลจ้ะจากใบตาลน่าจะบังแดดรับรองว่าน่า120ลูกเอาซื้อให้แม่แน่แม่มันได้ขายของน่ะหน้าเราจะต้องไม่เจอแดดไม่มีฝ้าขึ้นหน้าแน่นอนถ้าใส่หมวกนี้นะคะลองกระโปรงอุ๊ยอะไรน่ารักมั้ยผ้าไทยคงน่ารักมากเลยผ้าไทยใส่วันศุกร์พอดีเท่าไหร่คะมันป้าคะวงสันผ่านของสวยๆงามๆนะคะผ้าถุงผ้าสิ้นเสื้อนะคะผ้าไทยราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ก็200นะคะตัดเย็บเรียบร้อยมีกางเกงให้ซื้อด้วยนะคะเผื่อใครอยากเล่นน้ำเด็กๆนะคะของที่ระลึกมีแว่นตากันแดดเผื่อใครมาเที่ยวแล้วแสบตามีกระเป๋าที่ระลึกนะคะอุบลราชธานีแก่งสะพือ100บาทมีปลานะคะปลาแก้วปลาหลดปลาเนื้ออ่อนปลากดปลาช่อนปลาขาว10บาทนะคะถูกจังของขึ้นชื่ออีกอย่างนึงนะคะกล้วยฉาบกล้วยเบ็กแตก
ไปทอดนะคะ320ถุงโอ้แบบนี้ถุงต้องละ30ถุงละ30บาทเอามารวมกันดิเอาหน้ากันมีพัดลมเอามารวมกันเอาเด็กๆก็มีผ้าถุงนะคะผ้าถุงสวยๆนะคะเขาบอกว่าขายถูกกว่าในตัวเมือง